อนุทินรับนั่งกระทรวงเดิมชี้ทุกคนมั่นใจนะครับโหวตเศรษฐาราบรื่นนะครับก็โหวตเศรษฐานะ่าราบรื่นอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนเพื่อนกันตกลงกันผลประโยชน์ลงตัวอยู่แล้ววันนี้ยังไงก็โหวตนายกและรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คงจะราบรื่นแต่ที่ประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องมาทุกใจมากุ้มใจกับเรื่องที่อนุทินบอกว่านั่งกระทรวงเดิมเนี่ยก็คือกระทรวงสาธารณาสุขเดิมเนี่ยนะครับ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เข้าตาประชาชนเลยประชาชนไม่อยากให้มานั่งกระทรวงนี้ถามว่าวันนี้คุณเอาผู้รับเหมานะผู้รับเหมาเนี่ยมานั่งสาธารณาสุขแล้วมันจะทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ยังไงมันจะเข้าตรงประเด็นได้ยังไงในเมื่อกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นเรื่องของนะครับสุขภาพของประชาชนความเดือดร้อนความทุกข์ยากประชาชนความอ่การเจ็บป่วยของประชาชนแต่วันนี้คุณเอาผู้รับเหมามันดูแลกระทรวงสาธารณาสุขผมบอกเลยครับว่า เมื่อรัฐบาลที่แล้วนะครับการดูแลและการเกิดโรคระบาดมันก็สร้างผลงานและให้เห็นเด่นชัดแล้วว่านะครับการคุมกระทรวงสาธารณสุขของนายอนุทินไม่ได้ตรงตามเป้าหมายและไม่ได้เป็นที่นะครับที่ประชาชนต้องการเลยและวันนี้สุดท้ายแล้วประชาชนเลือกนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็มาได้คนเดิมรัฐมนตรีหน้าเดิมเดมิมานั่งกระทรวงเดิมๆแล้วมันจะแก้ปัญหาของประเทศได้ยังไงครับประเทศถ้าจะเดินหน้าไปได้ยังไง นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาประเทศชาติประชาชนเอาแค่เริ่มตัวของรัฐมนตรีก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะแก้ปัญหาได้ไงเพราะอะไรครับ4ปีที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นไงทุกอย่างเป็นไงก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาสามารถทําได้นะครับทําหน้าที่ที่ดีในฐานะรัฐมนตรีได้เนี่ยป่านนี้เขาคงทาได้ได้ดีไปแล้วแต่วันนี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีผลงานไม่ได้เป็นที่ประทับใจประชาชนไม่ต้องการแต่สุดท้ายก็ได้กลับมานั่งที่เดิมเพื่ออะไรครับ อนุทินรับขอนั่งกระทรวงเดิมนะครับชี้ทุกคนมั่นใจโหวตเศรฐาราบลื่นนายอนุทินชาญวิรากลนะครับมั่นใจโหวตเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีราบลื่นและยอมรับเงื่อนไขข,ขอนั่งกระทรวงเดิมย้ําเชื่อใจเพื่อไทยจะเคลียร์ทุกพักหาทางออกได้ขอ,อยายโยงทักษิณกลับบ้านนะครับที่มารัฐบาลสลายสีเสื้อชี้เป็นเรื่องดีพักคนละขั้วมาจับมือทํางานเพื่อบ้านเมือง เมื่อเวลา16ในรกาของวันที่21สิงหาคม2566ที่พักภูมิใจไทยนายอัรุธินชาญวิรุลลองนาย,ยกรัฐมมตรีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวนหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพักถึงความคืบหน้าการแบ่งโคต้ากระทรวงที่พักภูมิใจได้ จำนวนนะครับ8กระทรวงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือซึ่งมีการพูดคุยกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยความเข้าใจจึงออกมาแถลงการร่วมกันในวันนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหลักการไม่มีนะครับข้อข้อจำกัดกระทรวงเดิมใช่หรือไม่นายอนุณิติกล่าวว่าไม่มีไม่มีข้อจำกัดและยอมรับว่าได้มีการพูดคุยพร้อมยื่นข้อเสนอเรื่องของการทำงานต่อในกระทรวงเดิม ไปนะครับแต่สุดท้ายต้องมีการหารือในพักร่วมรัฐบาลโดยพักแกนนําคือพักเพื่อไทยได้มีการหารือไปหารือกันอีกครั้งคงต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องเชื่อใจกันเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาจะไม่มีการแถลแงในวันนี้เมื่อถามว่าจําเป็นจะต้องมีความชัดเจนก่อนเลือกนายกร,รัฐมนตรีหรือไม่นาญญยอนุทินย้ําว่าเราต้องมั่นใจกันจะทํางานกันมันต้องเชื่อใจกันในการบริหารบ้านเมือง ถ้าเราไม่เชื่อใจกันเราก็ไม่ควรนะครับแม้กระทั่งไปร่วมแสดงเจตจำนงในการทำงานร่วมกันเมื่อถามย้ำว่าส่วนที่บอกว่าต้องเชื่อใจกันในพักเพื่อไทยรับรู้แล้วและจะโอเคตามนั้นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ในระดับหนึ่งเมื่อถามว่าจะได้กระทรวงเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอยู่ที่เงื่อนไขของพักอื่นด้วยแต่เท่าที่คุยในระดับหนึ่งเชื่อว่าในฐานะแกนนําและผู้บริหารพัก เพื่อไทยจะมีทางออกที่ดีที่ทําให้พักภูมิใจไทยไม่มีปัญหาใดๆในการร่วมรัฐบาล เมื่อถามถึงโผคารมอที่หลุดออกมาว่าพักภูมิใจไทยได้กระทรวงเกษตรและสาก์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นนายอนอุทินกล่าวว่าอย่าพึ่งคุยในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะต้องบวชผ่านเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการโปรดเกล้านะครับของนายกรัะมนตรีและต้องเป็นการทูลเกล้าวถวายให้ทรงลงพระบรมมาพิไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่บังควรที่จะมาพูดก่อน ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกนายกรัฐทุตรีในวันที่ยีส,สิบ2งสิงหาคมนี้จะราบรื่นจะได้ในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยกับพักแกนนำและพักร่วมอื่นๆคิดว่าน่าจะราบรื่น ทุกคนมีความมั่นใจจากนั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ารวมถึงเสียงของสอวอด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าราบรลื่นก็ต้องราบรลื่นทั้งหมดทั้งสอสอนะครับที่มี314เสียงและยังขาดอยู่61เสียงโดยเชื่อมั่นว่ามาถึงจุดนี้สอวอมีความกังวลเรื่อง1นึสองก็ไม่มีแล้วเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่มีและพรรคก้ากลก็ไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าจะไม่มีผิดแผน มาถึงพักอันดับ3าคือพักภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราต้องทําให้ความถูกต้องความเหมาะสมมารยาทต,ต่างๆทุกอย่างรวมกันถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอีกนะครับซึ่งพักภูมิใจไทยเป็นพักอันดับ3ตนได้พูดมาตลอดและได้ทําสโลแกนพูดแล้วทําไม่ไปแย่งใครจะตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะมีแรงยุแรงส่งยังไงก็ตามเราก็จะพยายามที่จะรักษากฎกติกามารยาททางการเมืองให้มากที่สุด เมื่อถามถึงการถแถลงขา่าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลมีการหารือถึงนโยบายของพักภูมิใจไทยเรื่องนะครับกัญชาทางการแพทย์อย่างไรในเชิงรูปธรรมนายอธิกกล่าวว่ขาขณะนี้กฎหมายยังค้างคาอยู่รับสแสดงว่าพักภูมิใจไทยก็ยังยืนยันว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นทําให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลายโรคมีทางเลือกในการรักษาและยังยืนยันในเจตนาลมของเราซึ่งทุกพัก ในพักร่วมรัฐบาลไม่มีใครโต้แย้งหรือซักถามใดๆแต่เราเน้นว่าไม่ใช่กัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการสันทนาการนะครับแต่อย่างใดแต่เพื่อสุขภาพทําให้ศรษฐกิจแข็งแรงเป็นปัใจจัยในเชิงบวกเมื่อถามว่าจะสามารถพูดได้หรือไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลสลายสีเสื้อทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ นะครับเพราะนายยกเพราะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยวันที่22สิงหาคมนี้ด้วยนายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปผูกกันเพราะการร่วมการรวมของ11พักการเมืองยังจะมองแบบในแง่ดีคือพักเหล่านี้เคยมีการทำงานอยู่กันคนละฝ่ายเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องมาร่วมงานกันทำงานเพื่อประเทศชาติความแตกแยกและความขัดแย้งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดกฎหมายการทุจริตคดโกง นะครับอะไรในเรื่องของความคิดทางการเมืองก็คิดว่าชาตินี้จะไม่เผาผีกันแล้วนั้นก็อาจจะทําให้ความร,รู้สึกนะครับกลับมานะครับเกิดเป็นหนึ่งเดียวกันก็น่าจะเกิดขึ้นได้ทุกคนทําตามหน้าที่และทําตามบทบาทที่มีนะครับเมื่อตรวจสอบก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่เวลาทํางานก็ทํากันอย่างเต็มที่แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ทําอะไรด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ทุไม่สุจริตก็ทํางานกัน ได้นะครับบ้านเมืองต่อไปนะครับเพื่อบ้านเมืองต่อไปส่วนรายงานข่าวว่านายทักษิณจะกลับวัาที่ยี่สิองสิงหานั้นนายอรุทินกล่าวว่าตนมองว่าท่านคงมีความพร้อมและมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมเข้ามาในตอนนั้นนะครับตอนกฎหมายทุกประการนะครับเข้ามาตามกฎ หมายตามขั้นตอนทุกประการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆซึ่งกระทรวงยุติธรรมต้องดําเนินการนะครับเรื่องนี้ก็อันนี้คือสิ่งที่นายอนุทินนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตัวเองขอกระทรวงนะครับกระทรวงเดินไปซึ่งแน่นอนครับก็คงจะเป็นตามนั้นแหละครับและวันนี้นะครับการที่บอกว่าเออวันนี้สลายสลายสีเสื้อสลายขั้วมาทํางานร่วมกันได้ผมบอกเลยครับประชาชนอย่างผมนะครับมองออกครับและดูออกว่าพวกคุณตกลงทุกปกตกลงผลประโยชน์กันลงตัวหมดแล้ว คุณไม่ได้เห็นแก่ประชาชนคุณไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติคุณทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง คุณต้องการเข้ามากอบโกยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องตั้งคําถามเพราะว่าเมื่อคร,ครั้งที่แล้วรัฐบาลที่แล้วทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยต่างๆเยอะแยะมากมายและก็จะมีเรื่องของเขาก็โดงที่ยังไม่จบอีกนะครับมีอีกหลายๆเรื่องอีกแล้วที่ยังค้างคาเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับนักการเมืองที่ออกมาพูดนะครับว่าอ้ยอทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ต้องมารวมกันเนี่ยนะครับ วันนี้นะครับพวกคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเพราะถ้าพวกคุณทําเพื่อประชาชนคุณต้องเคารพฉันทามาติของประชาชนคุณต้องเคารพเสียงของประชาชนคุณต้องเคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งคุณต้องเคารพผลของการเลือกตั้งและคุณก็ต้องสนับสนุนให้พักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลได้และเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่พวกคุณขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ พักที่ประชาชนเลือกมาคนที่ประชาชนเลือกมาได้เป็นนายกรัฐมมตรีเพราะมันขัดผลประโยชน์ของพวกคุณเพราะมันไปฝังผลประโยชน์ของพวกคุณพวกคุณก็เลยขัดฝังพักก้าวไกลไม่ให้ไปเป็นรัฐบาลได้เอาแบบชัดเจนเลยว่าคุณขัดฝังพรคก้าวไกลเพราะพรักก้าวไกลไม่ร่วมหัวจมท้ายในการร่วมผลประโยชน์กับพวกคุณหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยและนี่คือสิ่งที่ประชาชนข้องใจและวันนี้พวกคุณเนี่ยรวมตัวกันครั้งนี้คุณไม่ได้รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่คุณกําลังรวมตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกคุณคิดนี่สี่สิ่งที่พวกคุณกระทำนี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนนะครับประชาชนอย่างผมเนี่ยนะครับมองพวกคุณนะครับที่การรวมรัฐบาลครั้งนี้การสลายขั้วทางการเมืองที่คุณบอกเนี่ยมันคือการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและลงตัว วันนี้นะครับคุณพยายามขัดฝางพักก้าวไกลไม่ให้ไปเป็นรัฐบาลได้เพราะว่าพักก้าวไกลไม่ร่วมหัวจมท้ายในการร่วมกับพวกคุณหรือเปล่าเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยไอพักก้าไกลเนี่ยชอบที่จะเปิดโปงข้อมูลต่างๆให้ประชาชนรู้ชอบที่เอาทุกอย่างมาให้ประชาชนรู้พวกคุณเลยทุจริตคอร์รัปชันโกงกิน กันไม่ได้ง่ายๆคุณเลยพยายามขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ประชาชนอย่างผมตั้งคําถามเอาไว้และจะรอตรวจสอบการทํางานของพวกคุณว่าสิ่งที่พวกคุณทาทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่ามีอะไรอัพเดตมีอะไรเคิดนไหวมีอะไรเกิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ